5เยาวรุ่นยอดมวยไทยวัย17ปีพวกเขาฟอร์มดีและร้อนแรงที่สุดในพศนี้คนที่1 1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยมีหมัดนะครับแทงเข่าได้ปล้ำตีคล่องฉลาด IQ ดีฟอร์มสดครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาฉายาอื่นๆของเขานะครับนอกจากสิทธิ์เชฟบุญธรรมแล้วก็มีชอโชคบัญชาหรือไม่ก็ปอเตลกุลนักมวยรูปร่างดีครับเจ้าของส่วนสูง175ซมน้ำหนักที่ชกในปัจจุบันก็อยู่ที่126ถึง127ปอนด์และต่อไปครับก็อาจจะเตรียมขยับไปชกในรุ่น130อัพเร็วๆนี้ฟอร์มการชกไม่ธรรมดาครับเขาสามารถชนะต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ไฟเผลอๆนะครับยังไม่แพ้ใครมา3ปีแล้วศิลาวออุรชามวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในเหนียวศอกสวนแรงลูกตือนี่ดีครับตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังสดขึ้นมานักชกจากจังหวัดอุดรธานีฉายาอื่นๆนะครับก็เช่น MTM Academy แล้วก็มีสิทธิ์สรอดเสือนะครับนักชกเจ้าของส่วนสูง168ซมเขาเป็นนักมวยเอกครับพิกัดเล็กชกที่114ไปจนถึง112พิกัดประมาณนี้นะครับปราบมาแล้วทั่วสารทิศคนที่3ฤทธิเดชสิทธิ์เพชรฉลูกันดรีกียอดมวยดาวรุ่ง2563ครับไฟสำคัญที่ผ่านมาครับซึ่งแฟนอาจจะจำได้ดีงาบเดิมพันหลักล้านมาแล้วครับที่เวทีมวยราชดำเนินมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะซ้ายเบิ้ลดีนะครับฉลาดขวางหน้าฟันศอกบู๊ดุดันนักมวยจากบุรีรัมย์ครับก่อนหน้านี้หลายคนก็รู้จักเขาในนามฤทธิเดชสิทธิ์คู่เดชเจ้าของส่วนสูง165ซมน้ำหนักเยอะสุดที่เคยต่อยนะครับก็ต่อยที่119ปอนด์รอติดตามพลังแข้งซ้ายของเขาเอาไว้ให้ดีคนที่4ก้องเมธีเดชเพชรสีทองมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้ากดตีแรงเหลี่ยมเชิงดีครับมีความรวดเร็วนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีฉายาอื่นๆที่เคยใช้นะก็มีก้องเมธีสอสออนุมัติก้องเมธีศักดิ์รุ่งเรืองหรือที่หลายคนนะครับมาคุ้นในเมืองกรุงก็ก้องเมธีวินอุบลนักชกคนนี้ครับเป็นเจ้าของส่วนสูง164ซมน้ำหนักชกไปล่าสุดอยู่ที่110ปอนด์คนที่5ครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์มวยขวาครับฝีมือครบเครื่องสาดแข้งนะครับมีขวางหน้ายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดนะครับรูปร่างดีส่วนสูงนะครับก็อยู่ที่ราวๆ172ซมซึ่งก็ยังไม่เต็มเบอร์เท่าไหร่ฉายาเดิมที่เพื่อนๆพอคุ้นนะครับก็อาจจะมี6ซีเอียวหรือว่าสิทธิ์เซียนแอ้นะครับแล้วก็มีดาบโต้งบ้านไผ่นักชกจากจังหวัดขอนแก่นครับคนนี้ฟอร์มหลังชนะเบอร์ใหญ่ของรุ่นมาแล้วทั้งสิ้นพิกัดชกไปล่าสุดอยู่ที่122ปอนด์ฝากกดติดตามช่องนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกด้วยเพื่อนๆชอบใครเอานอกเหนือจากที่ผมพูดมาก็ได้นะครับ